เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งผู้ว่าราชการจำนวน11คนค่ะมีนายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยที่ปรับย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วในประกาศมีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายประจนปัสสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามารับหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแทนเป็นการสลับผัดเปลี่ยนกันนะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายืนยันว่าจะออกคําสั่งให้นายนรงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอยู่ปฏิบัติภารกิจผู้บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาและช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง13คนออกจากถ้ำหลวง โดยให้นายประจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่ซึ่งมีอำนาจในการเซ็นเอกสารหรือคำสั่งต่างๆเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยค่ะซึ่งนายนารงศักิ์ก็ยืนยันนะคะว่าคำสั่งย้ายไปพะเยาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าหลวงตอนนี้ยังคงมีเอกภาพในการสั่งการรองจากนายนารงศักก์ ผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการคนที่2ก็คือผู้แทนกองทัพภาคที่3ส,ส่วนในภาคสนามก็ยังมีผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกเชียงรายและพยาวทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จนกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นค่ะ